ป็นการรบกวนสุขเจ้าดอกน้องรงรังแต่ซุ่มพอจ้องสิออกจากหังรวมแกงขอตังไปเที่ยวสนไทยบ้านเอิญว่าแกงน้ำปลาน้ำปลาป้าแป้งแป้งหน้าพ่อกัดเอิญไล่โซดจะกินแล้วออกสนตามขอเล่าเนาะเพิ่นไอโซค่ะป้าแกงน้ำปลาชายาผู้เบาเอิญแอบฉันของเปิดห้าของเปิดวันเอิญว่านางฟ้าเอิญว่านางฟ้าเฮาเล่ากระดอกแง๊บๆอผู้ซ้ายแลกระดอกงับๆนางฟ้าคือแลบปื้อไอ้แท้เป็นเสียงซื่อๆคือเขาว่าละเฮ้ออันไฟแสงสีเปลี่ยนพี่ให้เป็นคนมากพวกเฮาว่าแกนางฟ้ามื้อนี้นะสิพาม้วนเฒ่านะฮะอยู่ทวนปวนบ่เป็นการรบกวนสุ้มเจ้าดอกหอบ่เป็นการรบกวนสุ้มเจ้าดอกหอบแห้งเล่าข่าวเมามาสั่งนี่คือเองกันหลักหนักของแต่งนางฟ้าถ้าแป้งโกรกถ้าตาแน่นักเลี้ยวเบิ่งพ่อเบิ่งค่ะคือแล่ดำคำแน่เลี้ยวเบิ่งพ่อเบิ่งค่ะคือแล่ดำคำแน่ยังไงดิอาวอันนี้พอแต่ได้ยินเสียงมองลับกระแบนบ้านไปบ้านดอกบัวไปแท้แม่พ่อแม่สูงร้องแต่งนางฟ้าสิบแดงจูบโดดดงดงดังติดดาวดาวใส่ผ้าบ่าวให้บ้านให้บ้านให้เป็นแนวแนวมาแล้วก็แบบเป็นกระต่ายผู้เล่นสุดก็เล่นแม่งดาวหักเกิดดูฟองมาฟองมาเอาเดล่าดอกพี่น้องเอ้ยยักษ์เอ้ยเอ้ยเป็นไงยักษ์แสดงนิดหน่อยครับแสดงนิดหน่อยแสดงว่ามีเรื่องจริงนึกว่าเจอกันที่ซอยตลอดเกือบแล้วไหนขอลูกกองไหนโซโล่หน่อย1 2 3ขอบคุณค่ะเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่เอาปรบมือกำลังจะสุดอยู่แล้วนี่ชอบเรามีเรื่องกับมือกองมาตั้งแต่ต้นเบรกเลยนั่นแหละสิมันเป็นอย่างนี้นางฟ้าสารพานเพลงนี้มันมากเลยอ่ะจริงๆแล้วมันมีเนื้อหายังไงบ้างคะเต้นอย่างเดียวเลยค่ะก็คือเนื้อหาของเพลงนี้นะคะก็จะเล่าถึงชีวิตประจำวันของสาวประเภท2หรือว่าเอาน้ำเค็มให้ดาวกินก่อนสาวประเภท2แล้วก็แบบผู้หญิงที่เป็นคนอีสานนะคะตั้งแต่วันรุ่งขึ้นจนถึงตอนเย็นว่าเขาทำอะไรบ้างเป็นกิจวัตรอะไรแบบนี้เก๋ๆจริงๆเสียงของคุณแสงดาวนี่เป็นอย่างนี้เลยป่ะแหบเสน่ห์หรือว่าไม่ค่ะเดินสายยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเลยค่ะเมื่อคืนอยู่ร้อยเอ็ดก็ขี่รถมาที่นี่เลยโอ้ยน่ารักเป็นที่สุดเลยนะคะยังไม่ได้นอนกันหมดเลยดูแววตาอิดโรยเนาะค่ะดูอิดโรยกันหมดเลยอ่ะเอาจริงก่อนเป็นนักร้องเขาเป็นแดนเซอร์กันมาก่อนใช่ไหมจริงป่ะใช่ค่ะเพราะดาวคนเดียวหรือทั้งหมดนี่ฮะอ๋อรู้แต่พี่ไม่รู้ค่ะเคยเป็นไหม
ไม่เคยแค่นิ้วดีดคนนี้เขารถแห่มาก่อนโอ้โหนักร้องรถแห่ปกติก็เล่นผับนะครับค่ะพอมาเจอน้องแสงดาวปั๊บไปรถแห่อย่างเดียวเลยแห่ๆเลยทีเดียวติดใจรถแห่คุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่รู้มันคือยังไงเล่าให้ฟังหน่อยรถแห่รถแห่ก็คือเรายกเครื่องเสียงแล้วก็นักดนตรีเนี่ยขึ้นไปเล่นบนรถครับรถเป็นรถ6ล้อรถ10ล้อแล้วแต่คันที่เขาจะทำครับแทนเวทีเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้ครับส่วนใหญ่นี่ไปเล่นในพื้นที่ไหนบ้างเอ่ยส่วนใหญ่รถแห่จะเล่นนิยมกันในภาคอีสานครับแบบเข้าไปตามหมู่บ้านไหมหรือว่าแบบตามงานใหญ่ๆที่โล่งๆอะไรอย่างเงี้ยงานบวชก็มีงานบวชก็มีงานบวชบ้านแล้วก็งานปิดวิกก็มีครับเป็นวิถีที่แบบพี่น้องชาวอีสานเขามันกันแล้วภาคอื่นก็มันด้วยนะเข้าตามซอกตามซอยเข้าหมดเข้าหมดครับทุกที่ครับนะคะอ้าวแล้วไปเจอกันได้ยังไงอีกคนเป็นแดนเซอร์อีกคนนึงอยู่รถแห่อ้าวมาเจออ่ะนี่ค่ะอะไรอ่ะบอกให้ทำงานไม่ทำเจอกันได้อย่างไรก็เราต่างคนต่างมาค่ะคือมาอยู่ค่ายเดียวกันก็ได้มาร่วมงานกันเขาแอลเราบ้างไหมจีบเราบ้างไหมตอนแรกก็ไอ้มือก้องไม่จีบค่ะแต่หนูจะจีบพี่เขาอ้าวยังไงยังไงไปหลงเสน่ห์อะไรแว่นดำของเขาหรือว่ายังไงฮะเขาร้องเพลงพอค่ะมีเสน่ห์ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นร้องเพลงครับเพราะผมชอบเอลเด้งเป็นคนเอลเด้งธรรมดาที่ไหนจริงเขาไม่ได้เข้าแค่ซอกซอยตามหมู่บ้านในเมืองไทยไปถึงต่างประเทศแล้วเหมือนกันไปกับเท็กซัสตะกี้นี่เลยไปไหนมาบ้างคะเรื่องไปอาทิตย์ที่แล้วไปบาเรนแล้วก็เกาหลีค่ะตายแล้วโอ้สองประเทศเลยผู้คนที่นั่นเป็นยังไงบ้างเขาฮือฮาขนาดไหนยังไงคะก็เขาตื่นเต้นกับเรามากค่ะใช่ไหมคะนานๆทีจะได้เจอศิลปินส่วนมากก็เป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ทางนู้นค่ะแล้วมีต่างชาติด้วยไหมแบบเป็นแบบแฟนๆอะไรอย่างนี้เนาะสาวๆที่นั่นคิดยังไงกับเราบ้างคะเพราะเอลเด้งผมไม่ได้ไปด้วยไปเกาหลีน้องๆใส่ดาวเป็นงานรับเชิญครับโอ้นี่เลยเขาทิ้งเธอพี่ไม่ได้ยุอะไรเลยเขาทิ้งเธอไปค่ะคนนี้เขาสวีทเขาสวีทอยู่ที่ไทยไม่ได้แล้วปัจจุบันเป็นเพื่อนร่วมงานกันไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณเต๋อก็ได้เสียกับมือกลองไปเรียบร้อยนะคะเอามาอีกนะมือกลองเนี่ยคนนี้ก็พูดดีมากเลยจริงๆแต่ต้นรายการพูดดีมากเลยไม่ได้พูดอะไรเลยฝากผลงานไปหน่อยดีกว่าให้ทั้งหมดค่ะตอนนี้ก็ของผมนะครับก็ปล่อยไปแล้ว1ซิงเกิลนะครับยันหวางก็กำลังจะปล่อยอีก1ซิงเกิลนะครับชื่อเพลงว่าขั้นเวลาครับผมสำหรับของแสงดาวนะคะก็ฝากสำหรับผลงานเพลงนางฟ้าสารพันนะคะตอนนี้ก็43ล้านวิวแล้วขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ซิงเกิลกำลังจะปล่อยกลางเดือนสิงหาคมนี้ฝากติดตามด้วยนะคะชอบเสียงเขาเนาะเราเข้าวงใครต้อนรับเข้าวงเอาพี่เข้าวงด้วยได้ค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราของคนขอเป็นแดนเซอร์แล้วกันเดี๋ยวเขาให้เล่นปิดท้ายขอสักฮุกขอสักฮุกโอเคลาด้วยลารายการด้วยเพลงนี้เนาะโอเคลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ